ข้ออ้างให้มันฟังขึ้นไหมล่ะนะถ้าเรื่องนี้มันเกิดกับครอบครัวท่านเองอ่ะท่านจะพูดแบบนี้ไหมอ่ะนะก็มันส่งไม่ทันน่ะนะผ่านมาจะ2ปีแล้วถ้าผมไม่ไปเนี่ยอีก10ปีจะส่งฟ้องไหมเนี่ยผมตั้งคำถามนะนะครับคือผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะอะไรรู้ป่ะเนี่ยผมบอกเลยนะผมไม่ไว้ใจตำรวจที่สระแก้วที่อรัญเลยนะเพราะอะไรเพราะผมไปยืนเนี่ยแค่2วันเนี่ยเรื่องเนี่ยมาเป็น10เรื่องต้องใช้คำว่ามันชั่วช้าจริงๆนะครับผู้ชมครับพฤติกรรมของไอ้แก๊งลูกตำรวจนี้ยังไม่จบแค่ป้าบัวผันนะครับเมื่อเช้านี้ครับคุณกันจอมพลังนะครับพาญาติลุงเปี๊ยกนะครับไปร้อง DSI ครับบอกว่าตำรวจเพียงแค่2คนเนี่ยที่มีความผิดนะครับบังคับลุงเปี๊ยกให้สารภาพนะครับโดนแค่157หรอแล้วก็วินัยตำรวจอ่ะมันจะเข้าข่ายพรบอุ้มหายไหมแต่ตำรวจสาแก้วบอกว่าพยานหลักฐานเนี่ยไม่พอครับผู้ชมยิ่งไปกว่านั้นครับผู้ชมพ่อของน้องวัย16ปีมากับคุณกันจอมพลังด้วยครับถูกแก๊งลูกตำรวจฟันตายครับน้อง16คนนี้ถูกแก๊งลูกตำรวจเนี่ยฟันตายและโยนลงน้ำฟันซ้ำอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นพฤศจิกายนปี65ครับผ่านไป2ปีคดียังอยู่ที่สภ.อรัญญประเทศครับผู้เสียหาย3คนนะครับจากผู้เสียหาย3คนเนี่ยตำรวจบอกกับพ่อว่ามีแค่คนเดียวพ่อของผู้เสียหายคือนายสมภพเนี่ยครับบอกว่าตอนแรกเนี่ยตำรวจบอกว่ามีผู้เสียหายแค่1คนนะครับแต่พอทักท้วงก็มีชื่อปรากฏเพิ่มอีก2ในส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยมีเป็น10คนครับแต่ถูกดำเนินคดีแค่3คนแถมยังไม่ฟ้องดองคดีไว้ในโรงพักเนี่ย2ปีครับส่วนการเยียวยาฟ้องแพ่งครับพ่อต้องไปฟ้องเองนะครับและศาลสั่งจ่ายปีที่แล้วแต่พ่อบอกว่ายังไม่ได้รับเงินสักบาทเดียวไม่มีการดำเนินการใดๆครับพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตวิธีการลงมือกับป้ากบเนี่ยครับคล้ายกับสิ่งที่ลูกตัวเองเนี่ยโดนมากนะครับก็คือโยนลงบ่อน้ำฟันซ้ำนะครับถามว่าถ้าสมมติมันจับไอ้แก๊งนี้ได้ตั้งแต่ตอนลูกตัวเองเนี่ยป้ากบเนี่ยก็คงไม่เสียชีวิตครับแถมไอ้แก๊งนี้ยังตามมาราวีครอบครัวผู้เสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเบิ้ลรถนะครับอะไรต่างๆข่มขู่ถึงหน้าบ้านมองหน้านะครับซึ่งไอวินไอแบงค์นะครับหนึ่งในนี้เนี่ยเป็นคนเดียวกับที่ทำร้ายป้าบัวผันนะครับแล้วก็ทำร้ายลูกชายของเขาเนี่ยเมื่อปี65ด้วยครับเนี่ยไปเบิ้ลรถอ่ะไปปาบึ้มใส่เขาเงี้ยตามไปหาเขาที่บ้านไปเบิ้ลรถไปขู่จะเอาจะสังหารลูกเขาอีกคนนึงแล้วหลังจากที่พ่อเขาออกมาพูดมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยวันสองวันเนี่ยแม่งไปตามไปเบิ้ลรถที่บ้านเขาอีกผมถามว่าเฮ้ยคนที่แม่งถูกกระทำเนี่ยหวาดกลัวอยู่อย่างหวาดกลัวมา2ปีพอออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมไอ้แก๊งนี้แม่งกลับฮึกเหิมกลับไปข่มขู่เขาอีกดูแลเขาได้ไหมครับที่สระแก้วท่านจะทำยังไงครับเนี่ยจะทำยังไงต่อกับไอ้กระบวนการเนี่ยแล้วเรื่องมันผ่านมากว่าเกือบ2ปีท่านจะหาหลักฐานได้อย่างไรนะตอนนี้ผมถึงถามไงว่าตำรวจที่ทำคดีเนี่ยที่หมกคดีนี้ไว้เนี่ยต้องถูกดำเนินการอะไรไหมหรือต้องพูดทีละคนว่าใครทำอะไรแล้วถึงจะขยับทำทีละอย่างอย่างที่พูดผมบอกเลยนะครับคนร้องมาที่ผมเนี่ยเยอะมากลามไปยันเรื่องอื่นลามไปยันเรื่องเงินทองด้วยผมบอกให้แต่ผมไม่อยากเปิดเอาแค่เรื่องนี้ตำรวจก็ช้ำมากแล้วครับนะช่วยเคสผมหน่อยช่วยความเป็นธรรมหน่อยนะครับคดีเนี่ยทำร้ายลูกเขา10กว่าคนเจอตัวแค่คนเดียวแล้วพ่อเขาเนี่ยต้องไปดำเนินคดีฟ้องแพ่งเองดำเนินการเองทำไมอ่ะคนอื่นมันมีการช่วยเหลือกันไหมครับ